เส้นประเด็นข่าวเช้านะครับ Beer The Voice ถูกปลดฟ้าผ่าจากซีรีส์บอสณัฐพงษ์ไมทองนะครับโปรดิวเซอร์ซีรีส์ High School Bully นะครับได้สั่งปลด Beer The Voice ออกจากซีรีส์ไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่มากกว่านั้นนะครับโดยพี่บอสก็ได้ไลฟ์เปิดใจผ่านข่าวสดบันเทิงนะฮะว่าณตอนนี้เราได้ปลด Beer The Voice จากซีรีส์เรื่อง High School Bully EP 2แล้วต้องเล่าก่อนว่ากับตัวผมเองไม่ได้มีอะไรแต่ว่ากับทีมงานและนักแสดงร่วมส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่อยากทำงานร่วมกับน้องรวมถึงสปอนเซอร์เขาแจ้งผมมาเลยหลังจากที่น้องไลฟ์เมื่อคืนก่อนว่าเขาอยากให้ปลดน้องออกจากเรื่องนี้เลยทั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าก่อนหน้านี้ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นทางพี่บอสก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากันนิดหน่อยด้วยว่าผู้จัดการของน้องดูแรงเกินไปนิดนึงตั้งแต่วันบวงสรวงแล้วผู้จัดการของน้องพูดไม่ดีกับทีมงานมองเหยียดๆทีมงานรวมถึงตัวน้องด้วยแล้วก็มีวันที่น้องต้องไปร้องเพลงประกอบซีรีส์น้องไม่ได้ทำการบ้านไปเลยซึ่งทีมงานหลายคนยังเจอพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของน้องด้วยรวมถึงนักแสดงที่ต้องไปร่วมร้องเพลงประกอบซีรีส์แล้วยิ่งพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเกือบทุกคนทั้งนักแสดงและทีมงานก็บอกให้ผมปลดน้องเพราะว่าไม่อยากทำงานร่วมกับคนคนนี้ซึ่งผมก็แจ้งน้องเบียร์กับผู้จัดการไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ